สวัสดีพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคม2558เวลาประมาณ 19:00 นได้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียของประชาชนผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมากนั้นผมและรัฐบาลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียทุกคนตลอดจนจะใช้มาตรการเยียวยาตามกฎหมายแก่ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ดีที่สุดจากเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประเทศของเรายังมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มุ่งประสงค์ร้ายต่อประเทศชาติยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ซึ่งอาจจะเป็นการหวังผลทางการเมืองเพื่อทำลายเศรษฐกิจทำลายการท่องเที่ยวหรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามรัฐบาลจะเร่งดำเนินการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดและขบวนการที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วผมและรัฐบาลขอยืนยันให้ประชาชนทุกคนทราบว่าเราจะยืนอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอไม่ว่าจะยามทุกข์หรือสุขเมื่อใดที่ประชาชนมีความทุกข์เราทุกข์ยิ่งกว่า